สวัสดีครับนี่เรามาดูกระจกพับออโต้นะครับกับ Mazda 3 Sky Active นะครับเราจะมาลองใช้ฟังก์ชันดูนะครับฟังก์ชันแรกนะครับขึ้นลงขึ้นนะครับจะเป็นการแง้มกระจกนะครับที่หน้าต่างนะครับลงได้ทีละ2เซนนะครับแง้มอีกครั้งนึงก็กดขึ้นลงขึ้นปึ๊บนะครับลงเป็น4เซนนะครับอันนี้คือฟังก์ชันแรกฟังก์ชันที่2นะครับขึ้นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะให้กระจกทุกบานนะครับขึ้นทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับลงขึ้นลงอันนี้ก็จะเป็นการลดกระจกทุกบานเลยนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนก่อนที่จะมาขึ้นรถนะครับก็อันนี้มันก็ทําการล็อกไว้หมดทุกบานนะครับจะเป็นกระจกออโต้ทั้งหมดเลยนะครับเช่นวิธีการใช้งานนะครับทุกบานจะเป็นออโต้นะครับสมมติว่าบานนี้นี้ออโต้อยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะเอาข้างหลังขึ้นกดแค่ข้างเดียวปุ๊บนี่ครับเป็นออโต้เลยนะครับที่เหลือก็เป็นออโต้ทั้งหมดเลยครับกดขึ้นแค่ข้างเดียวนะครับนี่อันนี้คือฟังก์ชันนะครับคร่าวๆนะครับตัวนี้มีระบบแจมโปรเทคชันนะครับก็คือกันหนีบนะครับกันหนีบคือเรากดขึ้นนะครับเอามือมาใส่มาวางนะครับมันก็อยู่นะครับเป็นระบบแจมโปรเทคชันนี่ก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกครับผมลงนะครับตอนนี้กระจกไม่ปิดนะครับผมลงมาจากรถครับรถล็อกปุ๊บนะครับมันก็จะทำการปิดกระจกให้เราอัตโนมัติเลย